ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการในคอสแคสกิมมิ่งนะครับผมอยู่ผมไอ้คลอสนะรายการที่คุณกำลังรับชมตอนนี้คือ Stardew Valley นั่นเองมีคนมาถามบอกว่าพี่คลิปเกมนี้แคสไปแล้วไม่ใช่หรอพี่ไลฟ์สตรีมไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับและคลิปมันก็ยาวเป็นชั่วโมงอะครับผมคิดว่าคลิปมันยาวเกินไปก็เลยจะมาทำพาร์ทหนึ่งใหม่นะครับเดี๋ยวเรารีบเล่นกันเลยไม่ต้องอธิบายอะไรมากความหลายคนคงรู้จักเกมนี้อยู่แล้วนะครับเป็นเกมปลูกผักเวอร์ชั่น2016ครับเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม Harvest Moon ครับพร้อมกับเพิ่มระบบอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนเลี้ยงสัตว์ทำนู่นทำนี่คราฟของอุ้ยมีอะไรทำเยอะแยะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อกันก่อนเราจะตั้งชื่อว่าโคบี้ชื่อโคบี้เอาทรงผมเฟลๆนี่ดีกว่าทรงพี่แนปปิดตาข้างเดียวเขาคือพี่แนปครับเอาผมสีห่อโคตรพังโคตรเจ๋งมีหนวดไหมไม่ต้องมีหนวดหรอกฟาร์มเนมฟาร์มชื่อว่าดินดีใช่เพราะว่าดินฟาร์มเราดีเว้ย favorite thing ชอบช็อกโกแลตเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนลุยเลยเรามาเริ่มเล่นกันใหม่นะครับแล้วเราก็กลับมาเจอปู่นี่อีกรอบโอ้โหและสำหรับหลานชายที่น่ารักของฉันฉันอยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับร้านแล้วก็โยนซองจดหมายมาครับไม่ยังไม่ต้องเปิดตอนนี้นะเก็บไว้เปิดทีหลังตอนนี้เข้ามาฟังใกล้ๆถ้าวันใดหลานรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายกับการใช้ชีวิตในเมืองแล้วและรู้สึกว่าอยากจะออกห่างไปให้ไกลจากเมืองที่วุ่นวายนี้ถ้าเกิดว่าหลานคิดอย่างนั้นหลานรักแสดงว่าหลานเนี่ยพร้อมสำหรับของขวัญชิ้นนี้แล้วเอาละปล่อยให้ปู่หลับปูไม่ได้แค่หลับเดี๋ยวปูตายดิโจจ้าจอยอาร์สทรีฟเป็นโรงงานที่เราทำงานอยู่นะครับปัจจุบันเราก็อยู่ในเมืองเหมือนคนทั่วไปนะเป็นมนุษย์เงินเดือนมีรถขับมีอะไรขับใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ดาวเอานี่แหละครับนี่คือทรงผมพี่แนกดูฝั่งนี้เหมือนสกิลเหล็กเลยว่ะเออนี่สรุปจะเป็นพี่แนกหรือสกิลเหล็กดีนี่แหละครับเหนื่อยทำงานเหนื่อยด้านขวามีคนตายโอ้เดี๋ยวเอาละครับเราก็เปิดลิ้นชักออกมาเพราะเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเบื่อหน่ายชีวิตในเมืองเต็มทีเราก็เปิดจดหมายมาถึงโคบี้หลานรักถ้าหลานได้อ่านสิ่งนี้แสดงว่าหลานเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนแล้วเหมือนที่มันเกิดขึ้นกับปู่นานมาแล้วปู่ได้ทิ้งชีวิตที่มีค่าที่สุดในชีวิตของปู่มันคือผู้คนที่จริงใจและธรรมชาติที่ดีปู่เนี่ยได้ทิ้งทุกๆอย่างและไปในที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร truly belong อ่ะคือเหมาะกับปู่เขาอะไรประมาณเนี้ยนะครับปู่เนี่ยมีพื้นที่อยู่ที่หนึ่งมันคือความภาคภูมิใจของปู่มันคือดินดีฟาร์มมันตั้งอยู่ที่ Stardew Valley อยู่ทางตอนใต้มันเป็นพื้นที่ที่เพอร์เฟคมากที่จะทำให้หลานได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นี่คือของขวัญที่มีค่าทั้งหมดที่มีในตัวของปู่แล้วและตอนนี้มันเป็นของหลานปู่รู้ว่าหลานจะมีครอบครัวที่ดีหลานรักขอให้โชคดีรักมากจากปู่ปู่ตายแล้วปอลอครับมีปอลอด้วยถ้าเลวิสเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ฝากสวัสดีเพื่อนเก่าให้ปู่ด้วยนะได้ปู่ไม่ปู่ตายห่าแล้วปู่คิดถึงปู่อ่ะแบรนแมนแมนStardew Valley ครับอีก 0.5 ไมล์เราจะถึงกันแล้วนะครับมีนกมาเกาะป้ายด้วยอย่างเฟลเราก็เล่นกันมาแล้วอะครับก็รู้แล้วแต่ว่าอันนี้คือเรามาแปลใหม่อีกทีนึงมาเล่นใหม่อีกทีนึงเผื่อคนที่เขายังไม่ได้ดูคลิปไลฟ์สตรีมนั้นนะครับสวัสดีนายน่าจะคือโคบี้ใช่ไหมสวัสดีโรบินฉันคือโรบินเทศมนตรีเลวิสได้ส่งฉันมาที่นี่เพื่อมาพบกับนายและจะพานายไปยังบ้านใหม่ของนายเขารออยู่ที่นั่นแล้วกำลังรอนายไปถึงอยู่ฟาร์มอยู่ทางนี้ถ้าเกิดว่านายตามฉันมานะก็จะเจอฟาร์มด้วยจ้าฟาร์มปูกูนะฮะแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่รกๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เราแคสกันตอนแรกนี่คือดินดีฟาร์มจ้าโอ้ทำไมมันรกอย่างนี้ไม่แจ้งตกใจเลยครับพี่สกิลเหล็กเราถึงก็ตกใจฮะมีอะไรเหรอโอ้แน่นอนมันรกนิดหน่อยมันไม่นิดแหละครับโรบินครับแต่ว่าที่นี่ดินมันก็ดีนะเข้าใจไหมสมกับชื่อดินดีฟาร์มมากเลยเพราะเป็นชื่อที่กูตั้งเอง
which a little dedicate you will have it clean up in no time ก็ไว้มีเวลาว่างก็มาทำความสะอาดที่นี่ด้วยนะจัดการแบบว่าวัชพืชอะไรให้เรียบร้อยเพราะดินที่นี่ปลูกอะไรก็ขึ้นจริงๆปลูกผมปลูกหนวดยังขึ้นเลย and here we are your new home แล้วเราก็มาถึงแล้วบ้านใหม่ของนาย yeah เฮ้ยสวัสดีหนวดขาวไม่ใช่ครับเลวิสครับมาแล้วฟาร์มเมอร์คนใหม่ของเราสวัสดีปู่นี่คือเรวิสเป็นเพื่อนของปู่เรานะครับยินดีต้อนรับฉันคือเทศมนตรีเรวิสของพิลิเกนทาวแห่งนี้นี่นายรู้หรือเปล่าว่าทุกคนเนี่ยถามแต่เรื่องนายนะเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกวันหรอกที่จะมีคนใหม่ย้ายเข้ามาเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากตื่นเต้นกันเลยฮ้อแล้วนายก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่กระท่อมของปู่นายใช่ไหมมันเป็นบ้านที่ดีมันแบบว่าเขาเรียกว่าให้อารมณ์รัสติกอะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก็คือออกแนวบ้านไม้อะไรเงี้ยเขาเรียกว่ารัสติกนะครับเป็นคำศัพท์เฉพาะบ้านแนวไม้เป็นกระท่อมเล็กๆฮะรัสติกเหรอไม่อะมันเหมือนมันเหมือนอพาร์ตเมนต์เก่าๆที่จะพังแล้วอะนะฮะพูดอย่างนี้ได้ยังไง ปู่ขึ้นปู่ขึ้นเหรอปู่ใจเย็นอย่าไปฟังเธอเลยโคบี้เธอก็แค่พยายามจะให้นายเนี่ยไปติดต่อธุรกิจกับเธอเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยมาอัปเกรดบ้านของนายอ๋อเป็นช่างไม้ครับเป็นแบบว่าเป็นนักตกแต่งบ้านนะครับหาเงินเข้าตัวเองนี่เองยังไงก็ตามเนี่ยนายก็น่าจะเหนื่อยจากการเดินทางยาวไกลมาแล้วใช่ไหมนายควรจะพักนะพรุ่งนี้เนี่ยก็ไปสำรวจเมืองแล้วก็ไปแนะนำตัวกับประชาชนในเมืองด้วยไม่ใช่ในเมืองนี่ประชาชนในหมู่บ้านดิ The town people would appreciate that ทุกๆคนในหมู่บ้านนี้ก็คงจะดีใจอ่ะนะเล็กขนาดนี้เรียกว่าเมืองไม่ได้ครับต้องเรียกว่าหมู่บ้านครับเกือบลืมไปถ้าเกิดว่านายต้องการจะขายอะไรเนี่ยก็แค่โยนลงไปในกล่องนั้นเขาหมายถึงกล่องเนี่ยครับเนี่ยนะฉันจะมาเอาไปตอนกลางคืนนะแล้วฉันก็จะจ่ายตังค์ให้ด้วยโอเคขอให้โชคดีเจอกันโปโรบินมึงไปเลยนะบอกบ้านกูเก่าผุพังนะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเรามาเล่นกันใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวผมก็ตั้งก้าแป๊บนึงนะครับมาเลยครับเปิดกล่องแล้วเราก็ได้เมล็ดพืชมาเหมือนเดิมมารู้แล้วไปนี่ครับแล้วเควสก็ขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นก็คือให้ไปแนะนำตัวกับประชาชนในหมู่บ้านนี้นะครับแล้วเราก็แล้วเขาก็จะให้เราปลูกพานิปส์ให้เสร็จแล้วก็เอาไปขายสเต็ปแรกสเต็ปเดิมยังไม่ต้องทำอะไรมากครับวันแรกๆนะครับเราก็อุ้ยได้มันเล็ดด้วยเราก็เนี่ยจัดการฟาร์มให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเรามีเมล็ดทั้งหมด15อันใช่ไหม3515เดี๋ยวขอโหต้นไม้ต้องมานั่งตัดใหม่หมดเลยครับต้องมานั่งเล่นใหม่เนี่ยดูเด้ไม่แต่มันก็ไม่ได้ไปไกลมากจากคลิปที่เราไลฟ์สตรีมนะครับ1 2 3อ่ะ3 4 5 6 15หลังจากนั้นก็ปลูกย้าโฮแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับพอเล่นเป็นแล้วอะไรมันก็ง่ายครับนี่รดน้ำต้นไม้ให้เรียบร้อยนี่น่าจะใช้เวลาประมาณ4วันหรือเปล่าว่าถึงจะโตเต็มที่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ4วันละมั้งเดี๋ยวเราไปซื้อเมล็ดมาปลูกเพิ่มด้วยนะครับจะได้มีเงินใช้กันเยอะๆแล้วผมก็จะไปเข้าเมืองเพื่อจะไปแนะนำตัวกับทุกคนนะครับตามที่เทศมนตรีเลวิสได้บอกไว้ว่าให้เราไปแนะนำตัวเดี๋ยวจัดให้เฮ้ยๆมีของดรอปด้วยเว้ยเก็บห่อขายได้โคตรเฟลไหนอะคนในเมืองอะล้างอย่างกับเมืองแรคคูนซิตี้เห็นแต่ผีเสื้อสวัสดีผีเสื้อเทศมนตรีเลวิสบอกให้เรามาแนะนำตัวกับนายเราชื่อว่าสกิลเล็กไม่ใช่นะครับทรงผมเหมือนแต่ไม่ใช่ครับเฮ้ยเนี่ยคนแรกเชนฉันไม่รู้จักนายทำไมนายถึงมาคุยกับฉันอ้าฮ่าเอาพูดงี้หาเรื่องผมคือสกิลเล็กไงครับเทศมนตรีเลวิสบอกให้ผมมาแนะนำตัวกับผู้คนในหมู่บ้านมีคนเต็มเลยสวัสดีครับผมสกิลเล็กครับเวลสวัสดีฉันชื่อกัสเป็นเชฟแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเองด้วยนะอยู่ใน Star Drop Saloon ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับเลือกเรียกตัวเองว่าสกิลเล็กได้แล้วเดี๋ยวเขาก็เข้าใจผิดว่าที่มันชื่อสกิลเล็กจริงๆชื่อว่าโคบี้ครับนะสวัสดีเพนนี่ผมชื่อโคบี้ตรงผมเหมือนสกิลเล็กเพราะผมมีสกิลเล็กเป็นไอดอลชอบฟังเพลงดับสเต็ปไหมจ๊ะเพนนี่โอ้ did you want something ไม่กูไม่ได้ต้องการอะไรปู่ครับไหนบอกว่าผู้คนในหมู่บ้านนี้มันนิสัยดีกันทุกคนแล้วทำไมท่าทางดูเย็นชาเฮ้ย stop that ยักษ์อ้าวเนี่ยด่ากูเฉยเลย
ขาบอกว่าให้เราหยุดเดี๋ยวนี้เมเยอร์เลวิสบอกกับฉันแล้วว่านายจะย้ายเข้ามานะฉันคือมานี่เนี่ยโหอารมณ์เปลี่ยนเร็วเหมือนกิ้งก่าเลยมึงฉันเนี่ยขายพวกสัตว์นะแล้วก็อาหารสัตว์ก็ขายถ้าเกิดว่านายว่างๆก็แวะมาซื้อได้อะไรประมาณนั้นนะครับไหนเราคุยกันโอ้โห6/28คนละถ้าเกิดว่าเราอยากจะแนะนำตัวครบทุกๆคนเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปแม่งทุกร้านเลยครับเนี่ยโรงพยาบาลเข้าไปให้หมดไปแนะนำตัวกับเขาเอ้ยกูจะคุยกับมึงกูมาแนะนำตัวกูไม่ได้มาซื้อนั่นแหละช่างมันตอนนี้ยังแนะนำตัวไม่ได้เพราะเขาทำงานอยู่นะครับอย่าไปรบกวนเขาเดี๋ยวเขาจะเอาเข็มฉีดยาจิ้มตูดเอาสวัสดีนายเป็นใครเฮ้ย กัสอ้าวกัสเราแนะนำตัวกันไปแล้วนี่ว่าลืมไปใช่วะใช่เราแนะนำตัวกันไปแล้วนี่ไงเจ้าของร้านเฮ้ย นายคือคุณโคบี้ใช่ไหมเป็นฟาร์มเมอร์คนใหม่ใช่ไหมล่ะฉันคือเพอร์รี่นะเป็นเจ้าของร้านนี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาเมล็ดพืชไปปลูกเนี่ยร้านผมก็มีขายนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาผลผลิตของคุณมาขายเนี่ยก็จะได้ราคาดีด้วยก็คือสรุปว่าไอ้หมอนี่มารับซื้อของเรานะครับวันนี้เราจะมาซื้อ cauliflower seeds เพราะว่ามันทำราคาได้ดีมากเอาลืมปิดเสียงไลน์แป๊บครับเดี๋ยวมาแคสต่อไปปิดไลน์แป๊บอ่ะกลับมาแล้วครับ cauliflower นะครับ88 85 35 86 79 88 50ได้ซื้อได้แค่6อันเองว่ะไม่เป็นไรเราปลูกแค่6ดอกเนี่ยใช้เวลา12วันในการเติบโตนะครับคือถ้าเกิดว่าเราปลูกแล้วได้ผลผลิตจากไอ้ดอกไม้เนี้ย12วันแล้วก็จะได้เงินประมาณก็ได้เยอะอยู่นะคือผมเปิดวิกิมาเว้ยเข้า Google มาแล้วก็ไปดูมาว่าผลผลิตแต่ละอย่างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ Cauliflower นะครับก็ได้ผลผลิต1ดอกนะครับได้175โกแล้วก็จะปลูกกันเพื่อเริ่มต้นธุรกิจเป็นฟาร์มเมอร์ของเรานะครับเราจะได้มีเงินไปใช้สอยขุดมงขุดเหมืองเป้าหมายของเราในการเล่นเกมนี้ก็คือทำให้ฟาร์มเนี่ยมันดีแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อหมู่บ้านนี่คือเป้าหมายหลักของเราเราก็จะเล่นกันแนวๆนี้แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นครับคือผมจะเล่นแบบตามใจฉันอยากจะทำอะไรก็เรื่องของโก้วันแรกก็ยังไม่มีอะไรครับเขาก็แค่ให้เราไปแนะนำตัวกับคนในหมู่บ้านซึ่งจริงๆไอ้เควสเนี้ยมันยังไม่จบภายในวัน2วันหรอกกว่าเราจะเจอครบทุกคนแม่งนานอ่ะแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าเควสนี้เสร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรด้วยเว้ยหรือได้วะหรือผมจำไม่ได้เองช่างมันเถอะเอาเป็นว่าวันนี้เราเคลียร์พื้นที่เอาไว้สำหรับปลูกพืชดีกว่านะครับแล้วมงไม้เนี่ยก็ทุบๆไปนะครับว่างๆก็ทุบๆไปเราต้องบริหารเวลาดีๆพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องเหนื่อยพรุ่งนี้เราจะได้แบบมีเงินซื้อมาลงเมล็ดมาปลูกแต่เราจะหาเงินจากไหนวะตอนนี้ยังไม่มีอะไรเข้าเหมืองก็ยังไม่ได้นะครับน่าจะอีกสักพักเราถึงจะเข้าเหมืองได้จะได้เอาของมาขายจริงๆตอนนี้เราไล่เก็บของป่าได้นะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปเก็บของป่าของป่านี่คือของที่ดรอปตามพื้นนะเราก็ต้องอาศัยดวงด้วยว่าแบบมันจะโผล่มาตอนไหนโผล่มาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยไปเข้าไปหาของป่าเก็บกันชิบหายกระเป๋ากูเต็มกูทิ้งอะไรได้บ้างเนี่ยไฟเบอร์ก็ทิ้งไม่ได้เคลหินโอ้โหต้องใช้ครบทุกอันเลยเนี่ยเคลเนี่ยทิ้งไหมทิ้งไปเลยไอ้นี่เห็นไหมมันมีซ่อนอยู่เนี่ยครับของพวกนี้เก็บขายได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินซื้อเมล็ดมาปลูกเนี่ยก็พวกนี้แหละครับช่วยท่านได้นะนี่อีกอันนึงเวลาเราเดินไปในเมืองแล้วก็เจอชาวบ้านก็ทักคุยกันหน่อยฮะคนแปลกหน้าสวัสดีอย่าสนใจฉันเลยนะฉันก็ออกมาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแหละเหมือนเป็นคนป่าครับเป็นมนุษย์ถ้ำส่วนไอ้หมอนี่ก็ยังไม่ให้เราเข้าไปในเหมืองนะครับกำลังทุบไอ้นี่อยู่หินที่ขวางทางอยู่แวะมาดูของป่าไม่มีของป่าวางขายเลยเหรอเฮ้ยๆๆนกหัวขวานวันนี้ไม่อุ้ยนกอู้ยเต็มเลยเขาเล่นด้วยโอ้มันบินไปละเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านนอนนะครับเอาของป่าไปขายวันแรกยังทำอะไรมั่งไม่ได้ต้องหาเงินซื้อผลผลิตมาปลูกเยอะๆก่อนพอเรามีเงินเดี๋ยวทุกอย่างก็จะตามมาเองเว้ยอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงเลยครับ มาแล้วเอาผลผลิตมาขายแล้วนี่โยนลงไปหมดส่วนพวกนี้ไม่ต้องอันนี้นะไม่ต้องขายเพราะว่ามันจะเป็นวัสดุที่เอามาใช้สร้างนู่นสร้างนี้ได้พวกไม้พวกหินพวกเนี้ย47 48ผมอยากได้สัก50อันเพราะว่าผมจะเอามาทำกล่องใส่ของครับกล่องใส่ของเราวางไว้โอ้โหพื้นที่มันรกมากนึงนะขอเคลียร์พื้นที่ผมจะเอากล่องวางไว้แถวๆนี้เอาไว้เก็บผลผลิตนู่นนี่นั่น
ไอ้ทุบให้หมดวางกล่องตรงนี้ฟึบแล้วก็อะไรไม่ใช้ก็เอาเก็บไว้นะครับไอ้พวกนี้ต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วแหละเก็บๆๆเติมน้ำเยี่ยมป่ายทีนี้เข้านอนตั้งแต่บ่าย 3เป็นคนอนามัยมาก นอน